ไม่เป็นไรหรอกทำสบายสบายเปิดแล้วเนาะโอ้มีแม่ชีมาฟังเยอะแยะเนาะตื่นตาตื่นใจวันนี้บุกถิ่นแม่ชีว่าไงน้องกอยโอ้ต้องหาที่พิงเลยสบายดีมันบอกเพราะมันได้พิงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่14 14เมษายน15พรุ่งนี้วันโกนนะมึงโกนด้วยไหมไม่โกนมึงจะห่วงไว้ทำไมวะฮะห่วงทำไมไอ้แค่เส้นผมมึงไม่รู้หรอกว่าโกนหัวมันดียังไงมึงเชื่อกูเนี่ยกูอยากโกนทุกวันน่ะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีเส้นผมไม่มีหรอกเหมือนหน้าตากูเนี่ยรู้ยังไงก็ดีไม่เชื่อถามอีเบย่าดูไม่ชี้น้อยเบย่าถามว่าเบย่าใครหน้าตาดีที่สุดใครหล่อที่สุดหลวงตาแต่ที่มันว่าอีใหม่สวยนี่สิกูถึงไม่มั่นใจอยู่กูไปเห็นอีใหม่แล้วเบย่ามันว่าอีใหม่สวยกูก็เลยไม่กูก็เลยเริ่มลังเลแล้วอากาศร้อนเนาะมันเดือน5เดือนเมษาแต่ใจก็ร้อนใจเนี่ยมันจะไม่ปกตินะถึงไปอยู่เมืองหิมะใจก็ร้อนนะถ้าใจไม่มีสติใจขาดศีลขาดน้ำขาดน้ำใจจะเป็นคนที่ใจร้อนเห็นไหมหลวงตาเคยพูดว่าธรรมะธรรมะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของคนล้วนๆนะเกี่ยวกับเรื่องทุกข์เห็นไหมแต่คนไม่รู้จักทุกข์จริงๆนะทุกที่เป็นทุกขสัจจะเนี่ยคนไม่ค่อยรู้เขาคิดว่าความลำบากคือทุกข์นะที่เกิดมาจนนี่คือทุกข์ไปทำงานตากแดดตากอะไรเป็นกรรมกรนี่คือทุกข์ของนั่นคนจะคิดอย่างนั้นนั่นทุกข์ในภาษาคนแต่ทุกขสัจจะจริงๆไม่ได้เกิดจากการเกิดมาจนหรือรวยอะไรเลยทุกขสัจจะนี่เกิดจากใจล้วนๆใจที่ไม่มีเบรกเห็นไหมใจที่ขาดสติขาดธรรมะนะอาจจะเป็นใจที่ไม่ปกติแล้วทีเนี้ยใจที่ขาดสติขาดธรรมะเนี่ยจะไม่อยู่เป็นปกติจะคิดที่จริงธรรมะจริงๆเนี่ยที่พวกเราแสวงหากันแสวงหากันคือแสวงหาทุกข์นะทำยังไงเนาะจะรู้จักทุกข์จะเข้าไปถึงทุกข์ใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมเห็นไหมแต่ถ้าไม่เข้าไปถึงเหตุของทุกข์คือใจเนี่ยไม่มีทางเข้าถึงใจเข้าถึงศาสนาศาสนาที่แท้เนี่ยก็คือใจคนนี่แหละคือคนทุกขสัจจะเนี่ยเป็นทุกข์เกิดจากความไม่เป็นปกติของใจนะเกิดจากสัญญาอารมณ์ต่างๆนะเกิดจากความรักเกิดจากความชังนะที่จริงมันไม่มีสุขหรอกที่ว่าสุขมันเพราะทุกข์มันลดลง
ฮะเพราะพวกนี้มันของไม่เที่ยงของไม่จริงคำว่าสุขกับทุกข์เนี่ยฮะเรียกว่าอนิจจังก็ได้ถ้าเป็นภาษาบาลีอนิจจาวัฏสังขาราวัฏสังขาราสังขาราคือสังขารเห็นไหมสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่คนจะคิดว่าสังขารคือร่างกายนี่มันก็เลยผิดเป้าหมายบาลีเนี่ยคำว่าสังขารเนี่ยเป็นบาลีเป็นภาษามคตเป็นภาษาชาวบ้านเผ่าแคว้นมคตนะสังขารในที่หมายถึงความปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งคำพูดเรื่องว่าวจีสังขารถ้าปรุงแต่งกายเรียกว่ากายสังขารถ้าใจปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่ามโนสังขารหรือจิตตสังขารเห็นไหมไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายนี่คือรูปเห็นไหมขันห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าย่อเหลือสองเหลือรูปกับนามรูปนี่ก็หมายถึงร่างกายเราคือธาตุสี่นี่เองไม่ใช่สังขารสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งนะการปรุงแต่งคำพูดนะไม่สวยก็สวยเนาะไม่ดีก็ดีเนาะอย่างนี้จะปรุงแต่งสังขารคนก็ชอบพูดหวานๆเพราะๆนะนั่นเขาเรียกว่าวจีสังขารเห็นไหมเป็นคำพูดที่ไม่จริงสังขารหมายถึงปรุงแต่งคำพูดไม่ใช่สัจจะเห็นไหมคำว่าสัจจะนี่หมายถึงไม่ปรุงแต่งนะเป็นอันเดียวสัจธรรมความจริงนี่เป็นอันเดียวถ้าปรุงแต่งคำพูดเนี่ยเรียกว่าวจีสังขารเนี่ยไม่เป็นความจริงนั่นแหละเรียกว่าไม่จริง อารมณ์เนี่ยวันนี้ได้ยินครูบาอาจารย์บางคนก็พูดถึงเรื่องจิตพูดถึงเรื่องทุกข์ฮะพูดถึงเรื่องอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ความคิดเขาเรียกเวทนาถ้าภาษาธรรมถ้าอารมณ์สุขก็เรียกว่ากายเนี่ยในที่นี้หมายถึงถ้าเราจะเอากายเนี่ยก็หมายถึงเอาธาตุสี่เนี่ยเป็นกายก็ได้อันนี้เขาเรียกกายหยาบแต่กายในที่นี้หมายถึงกายในกายที่สติปัฏฐานสี่นะหมายถึงลมหายใจนั่นคือกายละเอียดกายหรือกายะนี่แปลว่ากองเห็นไหมเพราะฉะนั้นกายในกายนะเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเห็นไหมเนี่ยชอบพูดกันเรื่องสติปัฏฐาน4แต่ที่จริงสติปัฏฐาน4ถ้าจะเห็นได้ชัดเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรอันนั้นบรรยายไปไม่มีสิ้นสุดไม่มีหยุดหรือยังกลับมาครับกลับมาแล้วมาแล้วแต่ว่ามันติดจิตจับจับมันอาจจะใช้หลายยูเซอร์นั่นแหละนั่นแหละปิดเลยปิดเนี่ยปิด Wi-Fi เลยนะกูก็ปิดด้วยกูลืมฮะฮะปิด Wi-Fi นะเนี่ยถึงไหนละสติปัฏฐาน4ในอานาปานสตินะจะต่างจากมหาสติปัฏฐานสูตรนะเพราะอานาปานสติ16เนี่ย จะพูดถึงเรื่องอะไรนะสี่อย่างอะไรนะ
พูดถึงเรื่องกาย4อย่างแล้วก็จะมีเวทนา4อย่างเห็นมั้ยมันจะขยายออกมาคือเวทนาเนี่ยเขาจะเรียกว่าแล้วก็กายหมายถึงลมเห็นมั้ยลม4อย่างเห็นมั้ยแล้วก็จะละเอียดต่างกันเข้าไปเพราะว่า สติปัฏฐาน4มันรวมอยู่ในอานาปานสติเนี่ยละเอียดละออมากกว่าหลวงตาก็ไม่รู้จักชื่อมันแต่พยายามจะพูดเหมือนอวดรู้นะเนี่ย ที่จริงหลวงตาไม่ได้ตั้งชื่อมันเพราะว่าหลวงตาดูลมอย่างเดียวแต่รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นยังไงนะคำว่า4อย่างแรกนะในอานาปานสติ14เนี่ยจะเห็นว่าลมตามดูลมหรือเรียกว่าสิกติหรือปชานติครับปชานติจะเห็นลม4อย่างลมละเอียดลมสั้นลมยาวลมไม่มีประมาณเนี้ยเห็นไหมของจริงจะเป็นอย่างนั้น4อย่างแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเวทนาก็มี4แต่ว่าเรียกว่าสิกติสิกติไหมสิกติถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าสังเกตไม่ใช่คิดนะถ้าแปลเป็นภาษาลาวบ้านเฮาเอ๋ยว่าจอบเบิ่งตามดูจอบเบิ่งเวทนาสังเกตสิกตินี่แปลว่าสังเกตไม่ใช่ไปคิดสังเกตดูว่าอันนี้ทุกข์อันนี้สุขอันนี้ไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรประมาณนี้ละเอียดละออเข้าไปนะจะพูดถึงเรื่องจิตทีนี้จิตเนี่ย จิตเนี่ย จะต้องดูความคิดทีนี้เห็นไหมจะแตกต่างมากจะแตกต่างกันความคิดเนี่ยในอานาปานสติ16เนี่ยพูดถึงเรื่องจิตคือต้องดูความคิดคิดดีก็ตามรู้คิดชั่วก็ตามรู้แบบประมาณเนี้ยฮะไม่คิดก็รู้เห็นไหมเขาเรียกว่าอนุปัสสีตามดูตามรู้ไม่ใช่ไปคิดนะอนุปัสสีนะและทำในธรรม4อย่างทีนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามัน4 4 4 16เห็นไหมอานาปานสติ16เห็นไหมนั่นแหละเรียกว่าอานาปานสติ16มีความคิดเกิดขึ้นก็เห็นอยู่ตามรู้อยู่ตามดูอยู่เห็นไหมดูจิตนะคิดชั่วก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดดีก็รู้อย่าไปดีไปชั่วกับมันแค่ตามดูตามรู้เรียกว่าอนุปัสสีนะจนเข้าไปถึงพูดถึงเรื่องธรรมในธรรมก็มี4เรียกว่าอะไรนะอนิจจานุปัสสีเห็นไหมเห็นความไม่เที่ยงเห็นทุกข์เห็นไหมอนิจจานุปัสสีนี่คือสติปัฏฐาน4หรืออนาปานสติ16เห็นไหมขั้นนี้เป็นการไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอนุปัสสีหรอกถ้าตามดูตัวนี้จะเห็นความไม่เที่ยงทุกอย่างจางคายเขาเรียกวิราคะเห็นไหมทีเนี้ยถ้าทำในธรรมเนี่ยอุละเอียดละออแล้วจะเห็นละจะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแม้แต่ลมหายใจนั่นแหละเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เรียกเห็นว่าอนิจจาอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่อยู่ในอนาปานสตินะเพราะนั้นทางพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยก็คืออานาปานสติสมาธินะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงรับรองว่าดูก่อนอานนท์นะบุคคลอันเจริญอานาปานสติสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐาน4ย่อมบริบูรณ์โพชฌงค์7ย่อมบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นดูลมเข้าออกตามรู้ตามดูทุกแง่ทุกมุมของลมไม่ต้องไปรู้ชื่อพวกนี้ก็ได้นะพอดูอาการตามความเป็นจริงฮะว่ามันทุกข์เพราะความคิดความคิดนี่แหละคือสมมติความคิดปรุงแต่งนี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยไม่ใช่อย่างอื่นฟันธงเลยหลวงตาอ่
ครจะพูดใครจะเชื่อยังไงไม่รู้ไม่เป็นเรื่องของคนอื่นแต่หลวงตาฟันธงของหลวงตาเลยว่าความคิดปรุงแต่งนี่แหละเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลสำหรับเวทนายังไงก็มีอยู่แล้วตราบใดที่ยังไม่ตายเพราะยังมีกายอยู่ยังมีร้อนมีหนาวมีหิมุอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยไม่ใช่เอากายพ้นทุกข์นะไม่ใช่เอาขันห้าขันห้าก็เป็นปกติแต่อุปทานขันคืออุปทานนี่แหละคือตัวยึดขันห้าเป็นตัวตนนะอุปาดาขันธาลุคะอุปทานขันนี่แหละคือตัวทุกข์นะเพราะขันห้ามันก็เป็นปกติของมันตามรู้ตามดูนะจนความคิดเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้ก็จะเห็นว่าการเกิดไม่มีอีกแล้วเห็นแบบนี้ไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกว่าชาติภพชาติไม่มีอีกแล้วไม่ได้ไปดูอย่างอื่นนะดูลงหัวจิตหัวใจดวงนี้นะนะลมหายใจก็เป็นปกตินะแต่ก็จะมีสติตามรู้อยู่อย่าลืมนะถึงจะดับทุกข์พ้นทุกข์ไปแล้วทำไมพระพุทธเจ้าว่าวิหารธรรมของพระอริยเจ้าก็คือลมหายใจเพราะยังไงถ้าไปเข้าสู่โลกุตตรธรรมตัวนี้แล้วสติมันก็จะดูของมันเองหรือเป็นอานาปานสัญญามันก็จะดูของมันนี่คือความน่าอัศจรรย์ตัวหนึ่งว่าทำไมคนคนหนึ่งดูลมได้ตลอดทั้งวันจนหลับไปตื่นขึ้นมามันก็ดูของมันเองนี่คือความอัศจรรย์คนไม่เป็นอย่างนี้ไม่รู้หรอกทำไมคนอื่นไม่พูดเรื่องนี้ก็เพราะเขาไม่รู้ไงขนาดไม่รู้มันยังพูดเลยทุกวันนี้ถ้ารู้ทำไมจะไม่พูดฮะจริงไหมการดูลมนี่นะแม้แต่ตัวหลวงตาเองนะ7ปีมาเนี้ยกูอยากลืมยังลืมไม่ได้เลยลมเนี่ยมันดูของมันเท่ากันนี้ก็ยังดูนั่งอยู่เงี้ยพูดอยู่อย่างเงี้ยมันก็ดูของมันอยู่นะจนกว่าจะหลับจะหลับยากมากไม่เหมือนคนทั่วไปนะพอตื่นนอนเนี่ยขอให้รู้สึกตัวขึ้นมามันดูลมเลยคนไม่เป็นเนี่ยไม่รู้หรอกว่าทำไมมันต้องดูลมอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ปีเดียวนะตั้งแต่7ปีที่แล้วเท่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ดูของมันอยู่ตลอดนะตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาบางทีตื่นนอนมาหกทุ่มกว่าตีหนึ่งมันก็ดูลมของมันจนนอนไม่ได้อีกก็ต้องมานั่งมานั่งโดยปริยายนะนั่งก็ไม่ได้นั่งอะไรหรอกไม่ได้นั่งทำมันก็นั่งรู้ลมอยู่คนเดียวแต่ที่สำคัญลมทุกแง่ทุกมุมเนี่ยเราไม่มีเจตนาเข้าไปดูมันหรอกไปเป็นมันหรอกมันจะดูของมันเองมันจะวางของมันเองมันจะสั้นมันจะยาวมันจะหายไปไม่มีลมมันจะเป็นอยู่นั้นทุกแทบทุกวันนะถ้าอยากดูละเอียดเนี่ยต้องนั่งดูลมนะนั่งถ้านอนเนี่ยยากนอนก็หลับยากต้องนั่งก่อนนะต้องนั่งก่อนนั่งจนมันนั่นก่อนค่อยล้มตัวลงนอนแล้วก็ดูลมต่อไปก็หลับตื่นขึ้นมามันก็รู้สึกตัวมันจะกลับมาดูลมเลยลมดูลมไปทีนี้นอนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งดูลมอีกมันดูของมันนะปกติอย่างไปนั่งดูมึงดูลมไม่ถึงกูว่าไม่ถึง2วินาทีมันก็ไปกับความคิดแล้วจริงๆมันไปไหนก็ไม่รู้รอบโลกแล้วฮะแต่สำหรับหลวงตานะพูดให้ฟังเลยว่าไม่มีทาง
ไม่มีทางเลยลืมไม่ลงเลยลมมันดูของมันอยู่อย่างนี้เป็นของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีความที่ว่าจะว่ากูอยากลืมมันได้ลมแต่เมื่อก่อนอยากดูลมแต่ตอนนี้อยากลืมลมมันก็ลืมไม่ได้เราไม่ได้ดูนะมันดูของมันเองดูอยู่ตลอดนะดวงตาเนี่ยบางทีนอนเนี่ยนะชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะบางทีไปอยู่บ้านอีทิพย์นี่นอน14นาทีนะอยู่บ้านอีทิพย์สระบุรีนอน14นาทีก็ลุกมาเสียงกับมันอีกนี่เห็นไหมถามว่าเป็นอย่างนี้เป็นตลอดเป็นมาตลอด7ปีกว่าจะ8ปีนี่เป็นอย่างนี้ถามว่ามีความคิดปรุงแต่งไหมไม่มีเลยปรุงแต่งไม่ได้เลยจะถามว่าคิดได้ไหมคิดได้แต่ไม่ปรุงแต่งคิดกับปรุงแต่งเนี่ยมันต่างกันนะถ้าเรามีเจตนาจะเข้าไปปรุงเนี่ยมันปรุงไม่ได้ถ้ามีเจตนาฮะถ้าอยู่เฉยๆไม่เจตนามันก็คิดเบาๆเข้ามาพอเราจะคิดมันก็หายไปฮะเหมือนเราเห็นผู้หญิงอย่างเงี้ยหลวงตาเป็นผู้ชายเห็นผู้หญิงเงี้ยมันก็เห็นเหมือนอีนี่ก็เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยมันไม่ปรุงต่อไปว่าอีนี่สวยอีนี่เป็นยังไงอย่างเงี้ยปรุงแต่งอย่างนั้นไม่ได้ถามว่ามีอารมณ์ทางเพศไหมไม่มีเลยตั้งแต่เนี่ย7-8ปีละไม่มีเลยไม่มีเรื่องพวกนี้มาแผ่วผ่านในจิตดวงนี้เลยไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์ในหัวใจตรงนี้ไม่สงสัยตัวเองเลยบางคนโอ้พระองค์นี้อวดอุตริอวดอุตริคือพระโกหกโกหกนั่นแหละคืออวดอุตริโยมโกหกก็โยมอวดอุตรินะพวกที่อวดอุตริเนี่ยหรือโกหกเนี่ยไม่มีทางเพราะความเป็นคนก็ไม่มีเป็นคนโง่ที่สุดที่เกิดหลอกลวงไงเป็นคนที่ทำลายความเป็นคนของตัวเองเหยียบย่ำตัวเองคือโกหกนะจำไว้นั่นแหละเรียกว่าศีลโอ้โหมันลงกาแฟกูเดี๋ยวนี้กูไม่กินไปด้วยเลยถ้าตายกูกินไปแล้วเพราะมันบินลงแล้วกูเอาออกเลยเนาะอร่อยจังเช็ดเอาเองเด้อหรือมันเมากาแฟมันจะนอนหรือเปล่าธรรมะไม่มีความสลับซับซ้อนหรอกไม่มีความลึกลับหรอกทำไมเขาบอกธรรมะในลึกลับที่มันลึกลับเพราะมันไม่รู้ไงมันเลยลึกลับถ้ามันรู้มันไม่ลึกลับหรอกเข้าใจไหมเหมือนสัตว์ประหลาดทำไมถึงเรียกสัตว์ประหลาดเพราะสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นไงเลยเป็นสัตว์ประหลาดถ้าเราเคยเห็นมันไม่ประหลาดหรอกจริงจริงคนไม่รู้น่ะนั่นแหละถึงเรียกว่าคนหลงหลงแปลว่าไม่รู้ถ้ารู้ไม่หลง ง่ายๆไม่เรื่องยากเลยจากทุกวันนี้มันคุมเครือไปหมด ไม่ใช่คุมเครืออย่างนี้คุมต้นด้วย จนมองไม่ออกว่าจะไปทางไหนแล้วตอนนี้พูดให้สงสัยเขาไว้นะจริงไหมไม่มีความแจ่มแจ้งชัดเจนพูดให้สงสัยไว้เยอะ
เป็นอุบายว่างั้นไปคิดเอาเองโอ้โหนะไปหาครูบาอาจารย์คิดว่าครูบาอาจารย์จะบอกให้แจ่มแจ้งกับให้แต่คติธรรมที่ลึกลับกูคิดมา20ปีบางทีกูยังคิดไม่ออกเลยจริงๆโอ้จะกันเล่นซ่อนหากันจริงๆกูเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์มันเยอะมากพูดอะไรก็ไม่รู้เปิดเผยไม่ได้นะยังกับพวกงบลับอย่างเงี้ยทำไมงบลับถึงเปิดเผยไม่ได้ก็เพราะมันมีความลับไงแต่กูมันไม่มีความลับรู้ยังไงก็พูดอย่างนั้นไงคือไม่ปรุงแต่งมึงจะถามก็ถามมาอีกอย่างคำถามจากคุณศักดิ์สุริยันนะคะกล่าวนมัสการครับขอโอกาสถามครับผมเจริญอานาปานสติสติไม่ค่อยตั้งมั่นไม่ค่อยมีกำลังตามรู้จิตรู้อีกทีก็20ถึง30นาทีถึงรู้สึกตัวเหมือนหลับแต่ไม่หลับสติไม่มีกำลังจะทำอย่างไรให้สติมีกำลังครับบางครั้งกำลังจะขึ้นเวทีก็โดนนิวรณ์ซัดหงายไม่เป็นท่าเลยครับโอ้ยมึงอย่าคิดว่าจะนิวรณ์เลยนะมึงเชื่อไหมว่าคนคิดว่าตัวเองดูนะอนาปานสติเนี่ยนิวรณ์เขาครอบงำที่จริงนิวรณ์เนี่ยมันเป็นค่าสุดของสมาธิถ้ามีสมาธิก็ไม่มีนิวรณ์มึงรู้ไหมว่ากิเลสเกิดจากอะไรนิวรณ์ไม่ใช่กิเลสนะจะเกิดจากเป็นเหตุของกิเลสกิเลสคืออารมณ์นะนิวรณ์เนี่ยลองดูคนจะมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยฮะอะไรล่ะวิจิกิจฉาสงสัยเรื่องอะไรล่ะฮะเหมือนมึงสงสัยกูอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะหลวงตาจ้ะตัวนุ่มไหมอย่างเงี้ยเนี่ยนิวรณ์ก็คือความคิดนั่นเองเห็นไหมตัวสงสัยลังเลสงสัยเหมือนผู้ชายเนี่ยไงพระเงี้ยไปสงสัยแม่ชีแม่ชีไม่น่ามาบวชเลยยังสาวอยู่เลยเอาแล้วคิดไปแล้วเดี๋ยวไม่นานก็ชวนกันศึกจริงๆเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าคิดอย่างนั้นจริงๆนะถ้าชีกับพระอยู่ด้วยกันก็ลูกออกมาเป็นเนรแล้วมันก็ต้องสึกอยู่ดีจริงไหมมันก็จะหัวร้อนรังนักอินิกอนะนี่คือมันไม่มีสมาธิก็ถูกแล้วมันไม่มีกำลังก็ให้ดูลมไงที่จริงสติอยู่กับลมนี่แหละคือสมาธิคือสมถะแต่เมื่อไหร่ออกจากลมเมื่อไหร่มันก็ไหลไปตามความคิดเอาสิจำไว้ถ้าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าพูดว่ามีสติอยู่กับลมจิตจะไม่ห่างจากฌานเห็นไหมก็คือการเจริญฌานการอยู่ในฌานหรือทรงฌานตอนนี้มันมาอยู่ในลมสิมันอยู่ในความคิดนั่นฮะนั่งอยู่นี่มันไปถึงไหนก็ไม่รู้ฮะไม่ชีบางคนก็สงสัยกูด้วยฮะจริงว่ากูเป็นสันสันยังไงไม่รู้เนี่ยนะมันเกิดเป็นนิวรณ์พยาบาทอาฆาตไม่ว่าราคะเห็นไหมเกิดจากวิจิกิจฉาเกิดจากอะไรล่ะเขาเรียกพยาบาทเห็นไหมเกิดความสงสัยนะก็ปรุงแต่งต่อไปก็กลายเป็นอารมณ์สร้างมโนภาพขึ้นมาเป็นอารมณ์เห็นไหมโอ้โหไปนั่งหลับตาอยู่ในถ้ำก็ตามภาพเอวีญี่ปุ่นลอยมาโอ้โหมึงจะมีความสงบไหมไม่มีทางตัวกูนี่แหละกูลองมาแล้วไม่ต้องไปดูทีวีให้ยากเลยจริงมึงเชื่อไหมกูไปอยู่ถ้ำภูถ้ำนกเนี่ยกูไปอยู่คนเดียวเกือบ2ปีเกือบ3ปีไปอยู่ถ้ำเนี่ยเดินจากตีนเขานี่ขึ้นไปอยู่ถึงถ้ำน่ะ2 3กิโลกว่าคนไม่เคยไปหากูหรอก2 3วันกูลงมาบิณฑบาตฉันมือนึงมึงเชื่อไหมกูไม่เคยสงบเลยกูมีเมียเกาหลีญี่ปุ่นอีกวันละ200คนนั่งคิดอยู่นั่นน่ะจริงกูจนอายเทวดา
กูก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงมันไม่เคยสงบนั่งไม่ได้เลยกูก็เลยนอนคิดมันเลยจริงปล่อยเลยเอามึงอยากคิดคิดไปกูไม่นอนแล้วมันคิดปรุงไปนะจริงเฉพาะญี่ปุ่นกูว่าเกือบ200คนนะจริงๆคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปอยู่2เกือบเดือนมันเหนื่อยมันก็เลยเลิกคิดเรื่องนี้ปล่อยเลยกูตามดูมันเอาเลยมันน่าอายมากนะพระเจ้าพระสงฆ์เรานะมึงเชื่อไหมสาวชาวเขาอะในหมู่บ้านอะเขามาจังหันนะโอ้ยมันมีลูกสองคนอะกับเขาพอเขากลับบ้านแล้วมันขึ้นไปอยู่บนเขาโอ้โหไปขุดบ่อปลาเลี้ยงปลากับเขามีลูกสองอะกลัวคิดอ่ะคิดดูสิมันไม่อยู่กับกูเลยกูอยู่ในถ้ำนะกูถึงได้รู้รสชาติของความคิดไงมันทุกข์ไหมล่ะมันทุกข์เพราะความคิดนี่แหละนี่แหละเขาเรียกส่งจิตออกนอกนะการส่งจิตออกนอกไม่ได้ส่งทางเคอรี่หรอกจริงทุกวันนี้มันส่งทางเมสเซนเจอร์ด้วยคือส่งทางความคิดเห็นไหมจะว่าความคิดไม่ใช่จิตอ้าวแล้วเวลามึงรู้ว่าละจิตเนี่ยมึงรู้จิตคนอื่นมึงรู้อะไรไม่ใช่รู้ความคิดฮะพูดออกมาได้ว่าความคิดไม่ใช่จิตแล้วมึงจะไปดูยังไงล่ะดูจิตอ้าวจิตมันไม่มีตัวมีตนตัวเด่นชัดที่สุดก็คือความคิดเอาฮะจะไปเอาเวทนาเป็นจิตไม่ได้นะเอาอารมณ์เป็นจิตไม่ได้อันนั้นเป็นอารมณ์ฮะสุขทุกข์นี่เป็นอารมณ์ผ่านมาผ่านไปนะนะแม้แต่ความสงบนี่ก็เป็นอารมณ์ไม่ใช่จิตความสงบที่แท้จริงคือจิตเนี่ยไม่ไปยุ่งกับอารมณ์แยกออกจากอารมณ์โดยเด็ดขาดนั่นแหละพ้นออกจากทุกข์ก็พ้นออกจากอารมณ์นี่แหละหรือว่าอรหันต์โลเกหรือหมายถึงพระอรหันต์ห่างจากอารมณ์ของโลกนะคือกิเลสนั่นเองโลกก็คืออารมณ์อารมณ์ก็คือกิเลสทุกวันนี้มันเป็นธาตุของอะไรล่ะฮะมันมีอิทธิพลไหมอารมณ์มึงฮะใช่ไหมอีตูนอีสวดอีตูนไม่มาอืมหรือมาจะอีสวดอีสวดกับอีตูนอยู่ด้วยกันกูไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเอามึงจะถามก็ถามคำถามจากคุณสิรินะคะขอโอกาสครับผมอยากรู้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงห้ามกินมังสังสิบเพราะอะไรครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูเกิดไม่ทันมังสังก็หมายถึงมันอาจจะอันตรายแบบไปกินเนื้อมนุษย์กินเนื้อสัตว์กินเนื้องูออกไปมาเนี้ยมันฮะจริงไหมล่ะคำว่ามังสังเนี่ยนะแต่คนก็บอกว่าบางคนอ่ะเขาบอกไปกินเนื้อสัตว์เห็นไหมกินเนื้อสัตว์ก็เหมือนกันส่งเสริมฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยจริงไหมมันมาบอกว่าเออต้องกินผักกินหญ้ากูว่ากูกินเนื้อควายกูก็ว่ากูกินหญ้านะเอาเพราะควายมันกินหญ้าไงมันก็ผลิตมาเป็นเนื้อกูแสดงว่ากูกินหญ้าจริงไหมจริงไหมอีจันควายมันกินหญ้าใช่ไหมมันก็ผลิตขึ้นมาแสดงว่ามันอะไรล่ะมันผ่านกันนั่นมาก็แสดงว่ากูกินหญ้ากูกินเนื้อวัวเนื้อควายก็จริงไหมจะบอกว่าจะไปกินเนื้อสัตว์แล้วจะเป็นบาปส่งเสริมเขาฆ่าสัตว์ก็ดูที่กระเป๋าหนังมันนะฮะรถนี่ไม่ใช่เบาะหนังมันก็ไม่เล่นนะแต่มันบอกไม่กินเนื้อสัตว์แต่มันเอาหนังสัตว์มานั่งฮะรองเท้าก็ต้องรองเท้าหนังหนังพอไม่เอาแล้วหนังแท้ด้วยอ
คำถามจากคุณนรสมนนะคะเคยฟังจากครูบาอาจารย์ว่าไม่ควรบันทึกความทุกข์เพราะจะทำให้ติดภพชาติอารมณ์สุดท้ายจะวิ่งไปจับที่ทุกข์ตกภูมิค่ะคือยังไงคะไม่รู้หรอกกูว่าคนนั้นยังตกภูมิอยู่อาจารย์คนนั้น มันจะไปตกภูมิอะไรมันไม่มีภูมิแล้วอ่ะฮะไปจับอารมณ์อะไรอ่ะฮะแสดงว่ายังมีภูมิอยู่ยังกลัวอยู่คำถามจากครูพิมพ์นะคะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงอยากจะถามว่าการฝึก สมาธิภาวนาในช่วงเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วรู้สึกว่าเข้าสมาธิได้เร็วเป็นการมโนไปเองหรือว่ามันมีความสำคัญสัมพันธ์กันกับจิตของเราอย่างไรคะโอ้อันนี้กูก็จะเล่าเรื่องหนึ่งเอาคำถามนี้กูไม่ตอบดีกว่ากูจะพูดเรื่องกูไปนั่งอยู่เสาตรงหนึ่งมันเป็นห้องสมุดห้องสมุดอยู่ในวัดนั่นแหละอยู่จีนเขาข้าตอนบ่ายไปปุ๊บกูไปนั่งเสาต้นนั้นพอกูนั่งไปแค่ไปนั่งอยู่พิงเสาต้นนั้นกูเหมือนมีพลังงานอยู่บนท้องฟ้าไหลลงมาใส่หัวกูก็เลยไปนั่งอยู่ประจำ มันก็จะเหมือนไอ้นี่แหละ โอ้มึงพระจะเต็มดวงเดือนหนึ่งมึงไปนั่งครั้งหนึ่งอะนะ มึงเขาจะเป็นสมาธิครั้งเดียวเดือนละครั้งอะนะไม่ทันการแล้วกิเลสไม่รอมึงหรอกนะเพราะฉะนั้นกูก็เลยว่านี่แหละคืออุปทานตัวหนึ่งมีความรู้สึกว่าไปนั่งตรงนั้นเป็นที่ของเราพอไปนั่งที่ไรก็เอาแล้วไปนั่งที่อื่นก็ไม่เป็นนะกูก็เลยไปนั่งแต่ที่นั่นเจ๋งมากมากถ้าไปนั่งที่ไรเหมือนไหลเข้ามากลางกระหม่อมกูจะไปมานะกูกับไม่ต้องอาศัยสถานที่เลยส่วนเนี้ยกูอยากทำตรงเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าการปิติมันก็แค่เป็นฌานตัวนึงทำทุกได้ทุกเวลาละกูกูเก่งไงตอนนี้เมื่อก่อนกูยังไม่เก่งกูต้องอาศัยเสาต้นนั้นจริงไม่บายเนี่ยอาจารย์สังเกตกูทำไมกูเดินลัดเลาะเข้าห้องสมุดเขานึกว่ากูไปอ่านหนังสือไม่ใช่กูไปนั่งอยู่กลางพอไปนั่งตรงนั้นเราเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยลงมาจากใส่หัวกูเหมือนกูไปชาร์จพลังอะไรประมาณนั้นนะคำถามจากคุณทวีนะคะกับนมัสการครับหลวงตาจิตกับความคิดตัวเดียวกันไหมครับจิตกับความคิดตัวเดียวกันจำไว้คำถามจากคุณธนพลนะคะคนที่เห็นอริยสัจจะต้องไปบวชอย่างเดียวใช่หรือไม่ครับหลวงตาไม่พระสารีบุตรก็ไปบวชยังตรัสรู้ก่อนค่อยมาบวชนะจริงไหมอ่ะพระเจ้าวัคคีย์ทั้งห้าก็บรรลุธรรมแต่เป็นโยมแล้วค่อยขอบวชเพราะฉะนั้นพระอรหันต์สมัยก่อนไม่ค่อยมีพรรษานะไม่ใช่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ต้องนั่งรถเข็น90ปีก่อนแงกเนี่ยค่อยจะเป็นพระอริยเจ้าฮะจริงๆต้อง90 70พรรษาอย่างเงี้ยจนเดินไม่ไหวใส่รถเข็นค่อยเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเป็นพระบวชใหม่เป็นไม่ได้นะเขามีลิขสิทธิ์ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าวัคคีย์เนี่ยบรรลุธรรมก่อนแล้วก็ขอบวชเห็นไหมยังไม่มีภาษาเลยฮะภาษาลิบุพระโมคคัลลาเนี่ยฮะเห็นไหมชรินสามพี่น้องอย่างเงี้ยบรรลุธรรมขอบวชยังไม่มีภาษาเลยนะตอนนี้ต้องพ้นนิสัย5ปียังบวชมา 5-6 ปีนะค่อยพ้นนิสัยยังบวชใหม่ไม่ได้นะต้องโน่น่ะนะ90 80ปีอย่างเงี้ยโอ้ย62พรรษาพระอริยเจ้าอย่างเงี้ยจริงมั้ยฮะโอ้กูก็จะได้เป็นกับเขาอยู่หรอกถ้ากูอยู่อีกนานฮะต้องรอให้กูแก่ก่อนนะนี่มันอะไรกันล่ะฮะทำไมต้องแก่ต้องมีพรรษาด้วยถ้าไม่แก่เนี่ยไม่เป็นพระอรหันต์ได้อย่างพระอะไรศรีวลี7ปีเป็นตั้งแต่เป็นเนนฮะที่จริงผู้หญิงเนี่ยบรรลุธรรมมากมายกว่าผู้ชายนะในพุทธกาลเพราะผู้ชาย
เขียนอาจจะเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกก็ไม่รู้ไม่ค่อยกล่าวถึงเรื่องภิกษุณีเลยนะภิกษุณีเก่งๆเยอะแยะมีบริวารอย่างพระโคตมีเห็นไหมพระนางโคตมีสิมหามายาฮะยโสธรานะบริวารเท่าไหร่พระนางอุบลวรรณาพระนางลีลาวดีฮะเห็นไหมเยอะแยะภิกษุณีแต่ไม่ค่อยมีบทบาทตอนนี้กูเริ่มจะให้เมชีมีบทบาทแล้ววันนี้เขาบอกพระไม่เทศทำแล้วทำไมเอาเมชีมาเทศต่อไปกูจะเอาเนรขึ้นเทศจริงๆนะเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยกูจะให้เนรเทศเอาสิทำไมอ่ะเนรเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ยังไงฮะไม่ชีเป็นไม่ได้ยังไงฮะหรือต้องไม่ชีต้องใส่รถเข็นก่อนฮะจนพูดไม่ได้แล้วนะเขาจะเป็นอรหันต์ฮะอย่ามาประมาทกันนักฮะไม่ใช่เถียงเป็นนะโอ้เถียงอยากเป็นพระองค์นี้ไม่ใช่กูไม่เป็นอะไรหรอกกูเถียงแทนเพื่อนฮะฮะอันนี้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยหลวงปู่นี่ฮะ120พรรษาหลวงปู่น้อยวัดภูกำพร้า200กว่าปีเคล็ดลับที่มีอายุยืนมากมายขนาดนั้นพ่อบอกปีเดือนเกิดผิดไม่มีหรอกแม่แกจำไม่ได้ไงจริงพวกนี้มันไม่มีที่ประกาศหรอกเป็นปัจจตังจริงๆไอ้พวกที่ไปรู้คนอื่นอย่างเงี้ยห้ามคนอื่นเป็นนะฮะแสดงว่ามันอยากเป็นนะแต่มันไม่ได้เป็นหรอกพวกมันจริงไหมมันจะบวชมาทำไมอ่ะถ้าไม่อยากพ้นทุกข์ฮะบวชมหากฐินพระป่าไงฮะจริงไหมคำถามจากคุณนิรันดร์นะคะถ้าความคิดเกิดขึ้นมาแล้วเรามองเห็นโดยที่เราไม่คิดต่อจะเรียกสังขารไหมครับไม่ครับไม่เลยนิมนต์มันคิดมามากๆมึงก็นั่งดูมันมากๆนิมนต์มาให้มันคิดไม่ใช่มึงคิดแล้วตอนนั้นแยกออกมาเลยจากขันนี่คือการแยกธาตุแยกขันอย่าเข้าไปเป็นขันนี่แหละแยกธาตุแยกขันที่แท้จริงคือออกจากความคิดนี่แหละถึงเรียกว่าวิสังขารนิพพานเป็นอสังขตะไม่ใช่สังขตะสังขตะก็หมายถึงสังขารปรุงแต่งนั่นแหละนิพพานก็คือไม่ปรุงแต่งคนไม่รู้หรอกว่ามันปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยปรุงแต่งไม่ได้ไม่ใช่ว่าต่อยคนไม่ได้นะมาด่ากูเหมือนคนหนึ่งมาถามว่าหลวงตาถ้าอยู่ต่อหน้าหลวงตาแล้วคนมาด่าหลวงตาหลวงตาจะเป็นยังไงกูก็เตะมันสิ เอ้าก็มันมีอะไรกูอยู่ดีๆจะมาด่ากูอะหลวงตามีความโกรธอยู่กูก็มีสิกูก็ยังกินข้าวเป็นอยู่แหมไม่มีการงานจะมาด่ากูอะฮะกูไม่ได้ไปด่าเขาซะหน่อยจริงไหมมึงก็อย่าข้อข้างกูนักมีความขัดแย้งก็หน่อยก็ดีแล้วเว้ยจริงนะทุกคนทำไมไปเสือกมากจริงไหมรู้จักแต่คนอื่นไม่รู้จักตัวเองอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านเขาดีนักจริงไหมให้รู้ตัวเองอย่าไปรู้แต่คนอื่นทุกวันนี้มันไปรู้แต่คนอื่นนะอย่ามาเลือกยุ่งเรื่องชาวบ้านนักที่พูดให้ฟังเนี่ยเป็นพูดเรื่องกลางๆนะฮะจริงไหมอยากให้มีแค่แง่คิดมุมมองนะเมื่อวานนี้มีคนมาถามกูว่าอะไรนะจำไม่ได้เขาถามกูเขาถามว่าอะไรนะฮะพญานาคฮะเขาถามเรื่องพญานาค
กูเลยว่าพอเขาว่าพระพุทธเจ้าก็อะไรนะอะไรอยู่ในพระหงส์8บทจริงไหมนันโทวนันทะก็มีนะกูก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีตัวนี้ในตัวหนังสือในพระหงส์8บทฮะจริงไหมแต่กูก็เลยถามว่ามึงเชื่อจริงๆหรือว่าพญานาคมีมันบอกมันเชื่อกูบอกว่ามึงไม่เชื่อหรอกเพราะมึงไม่เคยเห็นจริงไหมเมืองบาดาลมึงก็ไม่เคยลงไปมึงก็ยังสงสัยอยู่ดีเอาสิมึงอย่ามาขี้โม้แล้วว่ามึงเชื่อว่ามีสิ่งที่ไหนตัวเองไม่เห็นนี่มันไม่เชื่อหรอกเชื่อไม่จริงหรอกเหมือนเราศรัทธาพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาไม่จริงหรอกเพราะเขาไม่ถึงท่านเมื่อไหร่มึงเข้าไปถึงท่านน่ะเข้าไปถึงศีลสมาธิปัญญาเข้าไปเป็นอรหัตผลนั่นแหละมึงจะเชื่อท่านถ้ามึงยังเข้าไม่ถึงไม่เชื่อเด็ดขาดแม้ปากมึงจะว่าศรัทธาก็ตามเป็นศรัทธานุ่นสิ่งไหนที่ตัวเองไม่เห็นนี่สงสัยอยู่มึงไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามันยังสงสัยอยู่อย่ามาขี้โม้เลยว่ามึงจะเชื่อเรื่องพญานาคและถึงจะมีจริงๆเนี่ยพญานาคนะถึงจะมีจริงๆเนี่ยนะมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะพญานาคก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งถ้าเป็นควายก็เป็นควายตัวหนึ่งถ้าเป็นงูก็เป็นงูตัวหนึ่งเอ้าถ้าพญานาคเป็นเทพเป็นเทวดาจริงไหมอยู่ชั้นจาตุมใช่ไหมพญานาคเป็นเทพครึ่งสัตว์จริงไหมเทวดาชั้นจาตุมมันก็จะประเสริฐกว่าคนได้ยังไงเทวดาชั้นไหนก็จะประเสริฐกว่าคนได้ยังไงแม้แต่เทวดาตายไปมันก็ยังอยากเป็นคนเลยฮะแล้วทำไมมันต้องไปเกิดอยู่สวรรค์ล่ะก็เพราะมันทำดีแล้วก็ไปเกิดกิเลสมันก็ยังเต็มหัวใจอยู่มันจะวิเศษตรงไหนมันก็ยังเสพกามอยู่เอาสิฮะพญานาคก็ฮะแล้วมันจะมาช่วยอะไรมึงได้เอากูถามหน่อยสิเขาบอกไปถ่ายรูปติดพญานาคลอยน้ำอยู่มึงไม่ต้องไปถ่ายหรอกปลามันก็ลอยน้ำได้กูว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้อัศจรรย์เลยไอ้ลอยน้ำได้เนี่ยจริงไหมเรือมันก็ลอยได้ไม่เห็นอัศจรรย์เรือเนี่ยอัศจรรย์กว่าด้วยเรือได้คนได้นั่งขนสินค้าได้ด้วยพญานาคมันขนได้เหรอฮะเออถ้าพญานาคโผล่หัวมาหาออกมาเงินพูออกมาทองออกมากองนั่นอัศจรรย์อันนี้อะไรก็ไม่รู้วับวับแวมแวมไม่รู้ปลาชโดเปล่าจริงไหมแต่ถึงจะมีไม่มีมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีหรือไม่มีเราต่างหากที่เป็นผู้พึ่งตัวตนศาสนาพุทธไม่ได้ไปพึ่งสิ่งพวกนั้นฮะเข้าใจไหมใครจะปฏิเสธได้ว่ามีหรือไม่มีกูก็ไม่ได้เชื่อว่ามีหรือไม่มีเพราะกูไม่เคยเห็นกูก็เคยเห็นแต่อยู่หน้าโบสถ์หรือเขาปั้นทุกวันนี้กูว่าฉายก็เคยปั้นเก้าหัวน่ะอยู่ถ้ำลมผากูว่าหัวเดียวมันก็พอแรงอยู่แล้วยิ่งไปเพิ่มหัวให้มันอีกมันจะไปยังไงล่ะจริงไหมมีสองหัวอันนี้มีสามหัวมีเจ็ดหัวอย่างเงี้ยมึงคิดดูพญานาคมีเจ็ดหัวแล้วมันจะไปยังไงฮะกูว่าใส่ซัดไปเก้าหัวไหมตัวเดียวเก้าหัวมึงคิดดูสิมันจะไปเป็นเหรอที่จริงพญานาคเนี่ยนะมันก็มีแต่ประเทศลาวประเทศเขมรประเทศไทยประเทศจีนกับเป็นมังกรจริงไหมฮะทางอเมริกากับเป็นอนาคอนดาไปซะฮะมันจะมีจริงหรือเปล่ามีจริงเขาบอกมีจริงเออมีจริงก็มีจริงสิแล้วเกี่ยวอะไรล่ะฮะมาช่วยทำนาไงฮะเรามาภาวนาเราจะไปพึ่งพญานาคแล้วยังไงมีแต่พญานาคแล้วจะพึ่งเรามีแต่เทวดาแล้วจะพึ่งเราเอาสิฮะแหมพูดแล้วโอ้ยเทวดาเดินยิงโอ้ยเทวดาเหาะบนท้องฟ้ากูก็ยังไม่อัศจรรย์เลยอย่าว่าจะเดินดินเลยพระอรหันต์ต่างหากพระธรรมคำสอนต่างหาก
ฮะที่อัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์ทำให้คนเนี่ยเป็นพระอรหันต์ได้ฮะนี่ศาสนาพุทธเราสอนอย่างนี้ศาสนาพุทธไม่ใช่ไสยศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไสยะแปลว่าหลับเป็นศาสตร์ของผู้หลับพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อง่ายๆนะอันนี้เชื่อไปหมดฮะแต่คนจะนับถืออะไรน่ะมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนับถืออะไรก็ตามนะอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเขาหลวงตาไม่ได้ว่าทำไมต้องมาหันไปว่าศาสนาคริสต์ไปศาสนาอิสลามไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็อยู่กับลัทธิอื่นๆท่านก็ไม่ได้ไปว่าแต่ที่ว่านี่หมายถึงพุทธศาสนาของเราอันนั้นมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลหลวงตาพูดถึงเรื่องพุทธนะพุทธนี่ทำไมต้องไปสร้างพระพุทธเนตรไปสร้างของศาสนาอื่นในวัดในวาล่ะฮะนั่นคือมันสมควรไหมล่ะตัวเองมาบวชถ้าไม่บวชมึงจะสร้างกี่อันก็เรื่องของมันน่ะอันเนี้ยชาวพุทธเราเนี่ยไม่สมควรจริงไหมถ้าพระพิฆเนศคนธรรมดาเขาไปสร้างหรือเป็นฤาษีสร้างจริงไหมฤาษีเนี่ยไม่ใช่คนศาสนาพุทธนะเป็นพราหมณ์ถ้าพุทธต้องนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเหมือนคนพูดถึงเรื่องโพธิสัตว์มาสอนธรรมเนี่ยโพธิสัตว์จะเอาธรรมะที่ไหนมาสอนกูถามหน่อยอะฮะโพธิสัตว์ยังไม่บรรลุธรรมจะเอาธรรมะที่ไหนมาสอนถ้าบรรลุธรรมเป็นโสดาบันจะเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้ยังไงก็เข้าสู่กระแสนิพพานคำว่าโลกุตตรธรรมมันเริ่มจากโสดาบันจำไว้นะโสดาบันไม่ได้เกิดเจ็ดชาตินะคำว่าโสดาบันคือกระแสการเกิดสั้นลงนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเกิดเจ็ดชาติถ้าเกิดแล้วตายปุ๊บเงี้ยมันก็เป็นผีโสดาบันแล้วก็มาเกิดปุ๊บเป็นโสดาบันแต่ในท้องเหรอฮะโสดาบันนี่เขาสู่โลกุตตรธรรมแล้วนะพระอานนท์ก็เป็นพระโสดาบันนะแต่เขาบรรลุธรรมในชาติปัจจุบันนะอานาถบิณฑิกเศรษฐีก็บรรลุธรรมในชาติปัจจุบันใกล้ตายก่อนตายเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะอันนั้นเป็นสัสสะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าว่าโสดาบันเนี่ยนะพบชาติเท่าภูเขาสุเมรุราชเหลือเท่าจอมปลวกหมายถึงน้อยลงสั้นลงฮะไม่ได้กำหนดว่าเกิด7ครั้งนะอาจจะบรรลุธรรมเห็นไหมพระอานนท์เป็นพระโสดาบันก็บรรลุธรรมตอนมีชีวิตอยู่เห็นไหมเป็นพระอรหันต์อย่าเข้าใจผิดนะนี่แหละโพธิสัตว์ถึงเป็นไม่ได้เพราะต้องบำเพ็ญฝึกนิสัยตัวเองเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้โพธิสัตว์เยอะเหลือเกินเมืองไทยกูว่าโพธิมันค่อยมีหรอกชนมากจะเป็นสัตว์ประกาศตนเปล่าๆอยู่เป็นเธออยากเป็นอะไรก็เป็นเธอนะไม่ผิดหรอกนะใครจะนับถืออะไรจะจูงควายมากราบจุดธูปก็ไม่เป็นไรนะเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ชาวพุทธเราเนี่ยไม่สมควรนะที่จะไปถือผีสางนางไม้เป็นที่พึ่งนะต้องรับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะตอนนี้โอ้ยอยากกราบแต่พระพุทธกับพระธรรมพระสงฆ์ไม่กราบไม่ไว้ใจเพราะพระสงฆ์กินเหล้ามันกินก็มันชั่วกูไม่ได้กินกูจะชั่วกับมันได้ไงจริงไหมฮะพระสงฆ์ไปนอนกับสีกามันก็เรื่องสิกูไม่ได้ไปนอนด้วยกูจะผิดด้วยหรือศาสนาเราไม่ได้เสื่อมลงเลยกับคนพวกนี้ฮะเสื่อมเพราะชาวพุทธเราไปเข้าใจผิดว่าเอาคนน่ะเอาพระเนี่ยเป็นศาสนา
ที่มาบวชเนี่ยที่จริงมันก็เอาคนน่ะกูบอกแล้วพระปลอมเนี่ยไม่มีมีแต่คนปลอมเป็นพระมันเป็นสมุติสงฆ์มันไม่ได้ฝึกกายฝึกจิตนะไม่หลบลมกายหลบลมจิตมันก็ต้องพัดหลงเข้าไปสู่ในอารมณ์ตัวนั้นได้มันเป็นเรื่องธรรมดาฮะแต่พระดีๆพระอริยสงฆ์ในเมืองไทยมีมากมายฮะแหมพระวัดอื่นไปนอนกับศรีกาก็จะกูรับผิดชอบด้วยยังไงจริงไหมกูไม่ได้ไปทำเนี่ยเหมือนเนี่ยพระวัดเนี่ยวัดอะไรเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะตีกันเอามีดฟันกันเลยนะเอามีดฟันกันกูไปบิณฑบาตที่นะจะไปใส่บาตรมันเลยเขาว่าพระมันมีแรงแล้วมันตีกันกูบอกกูไม่เกี่ยวนะจริงๆกูไม่ได้ตีเนี่ยแม่มึงจะมารวมหมดไม่ได้นะว่างเงี้ยเขาก็จับสึกกันหมดจริงไหมไม่เกี่ยวกันเลยอย่าเป็นชาวพุทธโง่ๆจะไปจับรวมมาหมดไม่ได้อ่ะเฮ้ยกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย3:06 แล้วค่ะโอ้มันเกินแล้วมึงทำไมไม่บอกกูวะฮะปล่อยให้กูพูดตั้งนานแม่ค่าการเทศก็ยังไม่ได้เลยครูบาชัยก็ได้ต้องเยอะเลยมีคนดูกูไหมเนี่ยมีค่ะหลวงตา500กว่าค่ะก็ยังดีเนาะเขาไปเที่ยวสงกรานต์เขาไม่เขาอยากดูหรอกช่วงนี้เมาก็มีว่าเมาแล้วอย่าขับนะนะค่าซ่อมมันแพงก็วันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่วะ14เป็นวันที่2ของสงกรานต์เนาะก็ให้มีสติกันเนาะเห็นไหมที่ลพบุรีก็ยิงกันตายฉลองสงกรานต์ไปกินเหล้าเพื่อนกับเพื่อนยิงกันตายกูดูข่าวดูสิมันฉลองสงกรานต์กินเหล้าซะจนไม่รู้อีโน่อีนี่เขาบอกกินเหล้าแบบมีสติกูว่าคนมีสติมันไม่กินเหล้าหรอกฮะเนี่ยมาพูดเลยใครกินก็เมาพระกินก็เมาเหมือนกันเหล้านี่พระเอาสิไม่เชื่อนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกินมากนักเนาะมันไม่มีวิตามินหรอกเหล้านั่นอย่าไปนั่นนักเนาะขอให้มีสติขอให้ปลอดภัยนะอยากให้อยู่ในความสนุกสนานตามประเพณีอันดีงามมากกว่าไม่สมควรที่จะไปถึงขั้นฆ่าแกงกันเห็นไหมมันเดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนไงคนหนึ่งตายคนหนึ่งติดคุกจริงไหมเห็นไหมแค่อารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบอาจนำทุกข์มาให้ยาวนานนะขอให้มีสตินะก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนมันเกินไปแล้วสาธุ